ากเหตุสลดไฟไหม้ผับชลบุรีเมาเท่นบีผับริมถนนสายสุขุมวิทบางนาตราดหมู่7ตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อเวลา 1:00 นของเมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บกว่า20รายและเสียชีวิตล่าสุด13ศพต่อมาหนุ่ยรพลนักร้องหนุ่มประจำร้านที่ร้องประจำวันจันทร์วันเกิดเหตุจึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ได้โพสต์ผ่าน Facebook ว่าผมเป็นหนึ่งวงที่เล่นประจำอยู่ร้านเมาเท่นวันจันทร์สิ่งที่น่ากลัวและคิดอยู่เสมอคือทางเข้าออกมันแคบมากเพราะมีบูธของซาวกั้นตรงกลางทางออกและทางเข้าออกลูกค้ามีทางเดียวและ2ชั้นให้นึกถึงประตูผลักตามคอนโด2ชั้นและสิ่งที่บุไว้ด้านบนเพื่อซับเสียงนั่นคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่ผมระแวงมาตลอดปกติเวลาวงผมไปถึงจะมีสมาชิกวงเดินไปตามกาดที่หน้าร้านมาเปิดประตูด้านหลังร้านเพื่อเข้าไปถึงทางขึ้นเวทีเลยคือไม่ต้องเดินถือของเบียดลูกค้าเข้าไปเมื่อเข้าไปกาดจะล็อกด้วยแม่กุญแจทันทีจะไม่มีใครสามารถเข้าออกได้นอกจากจะตามคนดูแลมาไขแม่กุญแจเพื่อเปิดเท่านั้นซึ่งเวทีกับประตูทางออกไกลกันพอสมควรถ้าจะออกคือต้องเบียดลูกค้าออกเท่านั้นและแน่นอนเมื่อเกิดเพลิงไหม้และมีหลังคาซับเสียงเป็นเชื้อเพลิงทำให้มันเกิดขึ้นเร็วมากบวกกับลูกค้าเต็มร้านแถมเมาใครวิ่งทันก็ทันใครไม่ทันก็กองอยู่หน้าประตูมันจึงกลายเป็นไปปิดทางออกให้นึกถึงซานติก้าเพื่อนๆนักดนตรีที่อยู่ท้ายแถวเลยต้องเผชิญกับกองเพลิงสละเครื่องดนตรีทุกอย่างแล้วแต่ก็ออกมาไม่ทันสงสารพวกน้องมากบางคนทรมานอาการไม่ดีเลยหดหู่มากขอให้ปลอดภัยนะเป็นห่วงจากใจจริงขอให้พระคุ้มครองปาฏิหาริย์จงเกิดด้วยเถิดพร้อมทั้งยังโพสต์ด้วยว่าไม่ต้องส่งรูปศพมาให้ผมดูนะครับผมไม่โอเคผมจะภาวนาให้เพื่อนนักดนตรีรอดและหาเขาจนเจอขณะที่ยังมีภาพบรรยากาศร้านก่อนจะเกิดไฟไหม้เมื่อคืนวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยจะเห็นปริมาณคนในร้านจำนวนมากและเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้จะต้องกรูออกประตูเดียวเล็กๆ2ชั้นซึ่งมีรายงานว่าต้องเดินเบียดกันหรือเข้าออกได้ทีละคนตามที่เห็นในคลิปเกิดเหตุขณะที่ภาพมุมสูงจะเห็นได้ว่าหลังเกิดเหตุไฟไหม้ผับดังกล่าวได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดทั้งบริเวณหลังคาหน้าต่างกระจกรอบตัวอาคารแตกจากความร้อนของเปลวเพลิงทั้งนี้ได้มีการกันพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปด้านในแล้ว